สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Legend Sport นะครับหรือว่ากีฬาในตำนานในช่วงนี้ที่คุณต้องรู้ข่าวช็อกเลยนะครับแห่งวงการลูกหนังอย่างแท้จริงเพราะล่าสุดนะครับเซอร์เคนนี่ดัลเกชตำนานแห่งลิเวอร์พูลถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยเซอร์เคนนี่ดัลเกชนะครับอดีตสุดยอดนักเตะและผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้รับผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมาเป็นบวกนะครับระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากการยืนยันของครอบครัวคิงเคนนี่เมื่อวันศุกร์ที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยคิงเคนนี่นะครับเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันพุธที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับเมื่อรับการฉีดยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะครับหลังจากที่รู้สึกตัวไม่สบายและผลการตรวจล่าสุดคอนเฟิร์มว่าดัลกิสติดเชื้อโควิด-19และถึงแม้ไม่มีอาการแสดงออกมานะครับแต่ตำนานแห่งทินแอนฟิลด์วัย69ปียังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลนะครับเซอร์เคนนี่เลือกที่จะแยกตัวเองจากคนอื่นๆเป็นเวลานานพร้อมกับครอบครัวของเขาซึ่งเขาก็จะได้ขอร้องให้ทุกคนนะครับปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและทำตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดช่วงหลายวันและหลายสัปดาห์ข้างหน้านะครับเขาอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณทีมงานที่ยอดเยี่ยมของ NHS ที่ทำงานด้วยความกล้าหาญและเสียสละซึ่งพวกเขาควรจะเป็นจุดสนใจของประเทศชาติในช่วงเวลาที่พิเศษแบบนี้เซอร์เคนนี่ครับอยากให้ทีมงานได้มีพื้นที่ในการทำงานในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาและเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของเขาเขาหวังที่จะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ซึ่งเราจะอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแถลงจากครอบครัวดัลกิสระบุนะครับคริสเตียโนโรนัลโดสตาร์ดังชาวโปรตุเกสโดนด่าว่าตักเตือนในกรณีที่แหกกฎรัฐบาลฝอยทองซึ่งห้ามผู้คนออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นี้โดยไม่มีการยกเว้นนะครับแม้จะเป็น CR7 ก็ตามโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกองหน้าซูเปอร์สตาร์ยูเวนตุสโดนเป็นข่าวประเด็นในวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากมีภาพนะครับที่เขาออกมาฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลในเกาะมาเดราซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกจากบ้านของรัฐบาลโปรตุเกสโดยCR7นะครับเดินทางกลับบ้านมายังบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับหลังได้รับการอนุญาตจากทัพมาลายให้ใช้เวลากักตัวเพื่อหลีกเลี่ยงและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19นี้ช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสพยายามจะอัปเดตชีวิตของพวกเขาผ่าน Instagram อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับตารางการฟิตเนสร่างกายนะครับอย่างเช่นการครันช์เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของหน้าท้องและล่าสุดนะครับก็เพิ่งได้โชว์การวิ่งขึ้นทางชันนะครับร่วมกับจอร์จิน่าโรดริเกสแฟนสาวสุดเซ็กซี่ของคริสเตียโนโรนัลโดเองในครั้งนี้ต้องบอกว่าโรนัลโดนะครับโดนภาพจับได้ว่ากำลังฝึกซ้อมอยู่ที่มาเดราสเตเดียมซึ่งเป็นสนามของซีดีนาซิงองนาวสโมสรในระดับดิวิชั่น2ในลีกบ้านเกิดของเขาอย่างไรก็ตามนะครับการทำแบบนั้นถือว่าเป็นการแหกกฎคำสั่งของรัฐบาลฝอยทองนะครับทำให้เขาต้องโดนตักเตือนว่าไม่มีอภิสิทธิ์พิเศษแม้จะเป็นคนดังระดับโลกก็ตามนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดสำหรับแอดมินก็เห็นใจโรนัลโดนะครับเพราะเขาไม่ได้เตะบอลมาเป็นเดือนแล้วครับซึ่งก็เห็นใจนักฟุตบอลทุกคนเลยเมื่อก่อนก็ได้เตะทุกเย็นนะครับแต่ตอนนี้ติดโควิดต้องมานั่งพากบอล นะครับโอ้โหไม่ได้ออกกำลังกายจ่อยมากแล้วครับตอนนี้แต่บางคนอาจจะอ้วนนะครับเพราะสั่ง delivery สำหรับผมนะครับหาเช้ากินข้ามโอ้โหจนอย่ามาดูผมซอนหนึ่งเมนนะครับผมหอกสเปอร์ออนวอนทุกคนอย่ามาดูตนฝึกกับกองทัพเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสี่ยงติดเชื้อโควิดไปด้วยกันหลังจากที่ซอนนะครับต้องเข้าฝึกกับกองทัพ3สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งซอนหนึ่งเมนนะครับกองหน้าท็อปแนนฮอตสเปอร์กระตุ้นให้ชาวเกาหลีใต้นะครับทุกคนอย่ามาดูเขาฝึกซ้อมกับกองทัพเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เสี่ยงโควิด-19ตามนั้นซึ่งซอนนะครับจะมีคิวรับการฝึกซ้อมกับกองทัพเกาหลีใต้เป็นเวลา3สัปดาห์นะครับภายในเดือนนี้ตามกฎของแดนสมขาวนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่กรุงลอนดอนในเดือนหน้านะครับซึ่งเขาก็เป็นคนดังของประเทศนะครับทำให้มีหลายคนตั้งใจที่จะดูเขาในสีเสื้อในชุดทหารนะครับโดย Facebook ของซอนนะครับเผยว่าจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเราจำเป็นต้องไม่มาชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเพื่อที่จะดำเนินตามการนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ซึ่งซอนนะครับจึงตัดสินใจที่จะฝึกด้านการทหารโดยที่ไม่เปิดให้คนทั่วไปนะครับเข้ามาดูและไม่แจ้งข้อมูลต่างๆให้คนอื่นได้รู้นะครับได้โปรดอย่าเดินทางไปดูซอนเลยเพื่อที่จะไม่ได้มีอันตรายเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 มากไปกว่านี้นะครับโอ้เสียดายนะครับถึงเวลาที่จะปิดรายการแล้วนะครับ
และนี่คือ Legend Sport นะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ